หัวแตกก็สิหนอไอ้หัวแตกก็สิหนูไอ้เอามาอยู่ตอกเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนที่เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับผมอยู่ผมคนเดิมนะครับผมดูสิทธิ์เกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืน HK416TBA นะครับผมเป็นปืน HK416 เวอร์ชั่นปรับปรุงเป็นปืนถาวรของเป็นพาร์ทซีซั่นนี้นะครับผมและจะพาร์ทซีซั่นนี้พาร์ทที่1นะครับผมเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่2ที่จะเป็นตัว SCที่แจกทาวอนแล้วก็มีดแฟงเบดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราได้ปืนนี้มาครอบครองแล้วนะครับผม ซึ่งปืนตัวนี้เราจะได้ตอนเลเวล45นะครับสำหรับแบทเทิลพาร์ทนะครับผม เรียกว่าจัดหนักจริงๆครับสำหรับกว่าจะเลเวล45ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ปั๊มหรือว่าไม่ได้มีงบในการซื้อ EP อย่างพวกผมเนี่ยจะต้องอาศัยเวลาในการเล่นเขาขั้นนานหน่อยนะตั้งแต่ตอนแรกที่มีกี่วันนะมี30วันหรือ60วันไม่รู้จำไม่ได้แล้วจนตอนนี้เหลือ10กว่าวันเนี่ยโอ้ใช้เวลาเยอะนะคือไอตอนแรกๆเนี่ยไอเวลต้นเนี่ยมันใช้ EP น้อยไงมันจะมาใช้ EP เยอะตอนเวล5เวลหลังเนี่ยซึ่งตอนเลเวล44จนมาถึงเลเวล45เนี่ยใช้ EP 2,151 หน่วยนะครับโอ้ผมใช้เวลาทำ5วันอะเก็บวันละเล็กวันละร้อยวันนี้500 EP พรุ่งนี้500 EP คือแบบคือพยายามเล่นไงแต่เราไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นเนาะก็เลยใช้เวลานานหน่อยอ่ะตัวเนี้ย power อยู่ที่31หน่วยนะครับผมอัตราการเล่นกระสุนอยู่ที่ทุยอัตราการแลกกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่92หน่วยนะครับหรือว่าไฟเรทที่92หน่วยความแม่นยำที่74หน่วยนะครับผม M speed อยู่ที่72หน่วยนะครับค่อนข้างหนักนะวิ่งนี้จะถือว่าถ้าถือปืนเดินเนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับผมอันนี้ตัวปืนนะครับผมก็ถ้าเอาตรงซีซั่นเนี้ยลายไม่ค่อยสวยนะแต่เอฟเฟกต์มันสวยเอฟเฟกต์สวยนะครับผมอันนี้มีติดเลเซอร์แล้วก็เปลี่ยนกล้องใหม่แล้วใส่ที่เก็บเสียงให้เราด้วยนะครับผมกระสุนก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันอยู่ที่30นัดนะครับผมสำหรับไอเทมถาวรเนี่ยกระสุนจะไม่เยอะอยู่แล้วกระสุนจะน้อยนะครับผมส่วนฉายาแน่นอนนะครับผมจะช่องแรกใส่เป็นฉายาโยกช่องที่2ใส่เป็นผู้บัญชาการมือปืนก็คือบวกความแม่นยํา2หน่วยแต่ว่าจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับจะเคลื่อนที่ช้าลง1หน่วยได้2เซต1อ่ะส่วนช่องที่3เนี่ยจะใส่เป็นคุม4นะครับเพราะว่าปืนตระกูลเนี่ย HK เนี่ยเวลายิงเวลาขี้ขวายิงกับปืนมันจะนิ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่คุม4เนี่ยปืนมันก็จะแบบมันจะนิ่งไปเลยอะแต่อาจจะนิ่งสู้เท่ากับ HK 4417เลยก็โม่ไม่ได้อะตัวนั้นนิ่งกว่านะอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าใช้แทนกันได้ครับผมอารมณ์เหมือน HK 417เวอร์ชันถาวรนั่นแหละแต่ว่าแค่ว่าเป็นคนละตัวกันแต่สามารถใช้แทนกันได้อะอารมณ์เหมือน SC อ่ะคือปืนนิ่งเลยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากันนะแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับผมเอาละครับก็ เอาละครับผมเนี่ยครับอันตอนนี้เราอยู่หน้า Battle Pass นะครับเลเวล45นะครับโอ้โหถ้าคุณดูนะครับมันค่อนข้างเจ็บหนักเลยนะครับสำหรับเลเวล44เนี่ยมาถึงเลเวล45เนี่ยใช้ EP 2,153 หน่วยตอนนี้จาก45ไป46เนี่ยโอ้ใช้ EP 2,453 หน่วยโอ้โหก็ผมก็คงไม่เก็บแล้วล่ะก็คือเล่นไปธรรมดานี่แหละเพราะผมได้ปืนที่ผมต้องการละสำหรับแฟงเบทถาวรเนี่ยก็คือมีปืนตัวนี้สำหรับพาร์ทแรกแล้วก็รอพาร์ทที่2เราก็ได้แฟงเบทก็คือจบละแล้วก็มีบาเลตไฟถาวรด้วยนะครับอันนี้ไฟถาวรทุย1วันนะครับฟรีได้นะครับสำหรับสายฟรีนี่คุณได้นะครับคุณจะได้บาเลตเนี่ยบาเลตไฟนะครับจำนวน1วันเอาไปเล่นกันสายฟรีได้ครับสายฟรีได้นะเลเวล45คุณเอาไปเล่น1วันเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นตัว HK416 กันนะครับผมจะได้รีวิวให้ดูด้วยว่ามันอะไรยังไงนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวปืนค่อนข้างหนักนะครับหนักนะโคตรหนักเลยเนี่ยดูสิเดินช้ามากคือธรรมดาเนี่ยตัวละครผมเดินช้าอยู่แล้วเนื่องจากว่าผมใส่ฉายาผู้บัญชาการไอ้ผู้บัญชาการปืนพกอะที่เป็นปืนพกอะฉายาปืนพกอะที่บอกความแม่นยำสองหน่วยอะและเสียความเร็วในการเคลื่อนที่คือธรรมดามันวิ่งช้าอยู่แล้วนะแล้วคือตัวปืนตัวเนี้ยไอ้ HK416
TBA เนี่ยตัวปืนก็หนักอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ตัวละครผมเนี่ยค่อนข้างเดินช้าเลยสิเดินช้ามากแต่ไม่เป็นไรนะเราเล่นปืนเนี้ยเราสูญเสียสองอย่างนี้ไปไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือความนิ่งนะครับนี่สิ่งที่เราได้มาคือความนิ่งนะครับผมนี่คือความนิ่งของตัวปืนเลยที่เราได้มาไม่ดีดเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ดีดเลยแต่มันจะมีอาการหน้าสั่นเล็กน้อยนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราสูญเสียไปนะครับผมโอ้โหแม่งเดินช้ามากเลยท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวต้องใช้เวลาปรับนิดนึงนะเอฟเฟกต์สวยไหมโอ้ไม่โดนสักนัดเลยว่ะกระสุนมันน้อยไปหน่อยเนาะ30 นัดเองอ่ะเล่นปืนนี่เราเล่นบุกไม่ได้นะเราต้องเล่นแบบสายแคมเมาอ่ะตัวเราเคลื่อนที่ช้าด้วยครับประเด็นก็ปลุกได้นะแต่จะไม่ได้ปลุกแบบเบอร์วางอลังการเนี่ยมาล้างละตัวนึงเฮ้ยติดโอ้ยโดนว่ะมุมนี้เล่นได้เนี่ยมุมนี้เล่นได้หัวแตกไปสิเนาะเฮ้ยคนเกิดถอยก่อนถอยก่อนต้องซุ่มนะต้องซุ่มไอ้หัวแตกสิอีหนูไอ้ปืนมันแรงนะดาเมจ31 หน่วยถ้าใส่หัวกระสุนเพิ่มดาเมจนี่จะแรงขนาดไหนเนี่ยไอ้นิ่มไปเลยสิครับโอ้โหปืนนี้มันดีว่ะโอ้โหปืนนี้มันโหดนะน้องวันใจครับวันใจครับตายตายโอ้โหทุกซองที่ถอยก่อนทุกซองเรียบร้อยหัวแตกแล้วลูกซองเออหัวแตกว่ะเพื่อนเราโดนยิงหัวแตกแล้วโดนลูกซองนะถอยรอลูกซองไม่สู้นะอยู่ข้างหน้าเราลูกซองน่าจะตายแล้วมั้งเอ้ยฉี่มาแตกจริงเฮ้ยว่าแล้วคือมุมที่เราเล่นเมื่อกี้มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดมันเป็นอมตะเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยคือเรายิงไม่ได้ไงโอ้โหแตกว่ะแม่งตึงจัดอ่ะเอาบทพี่แบงค์เนาะบทพี่ถึงไหมถึงไม่โดนแสดงว่าหลบไปแล้วเราเข้าไม่ได้นะเราเข้าโซนกลางไม่ได้นะครับลูกซองมันคุ้มต้องเคลียร์ลูกซองก่อนต้องมีคนเคลียร์ลูกซองก่อนนะถ้าไม่มีคนเคลียร์นี่เราเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าได้ก็จริงอ่ะถ้าเรายิงทันก็รอดเนี่ยถ้ายิงไม่ทันก็ตายหัวแตกมันเกิดลูกซองเกิดถอยก่อนลูกซองมันเกิดมันวิ่งมาหาผมแล้วเมื่อกี้ตายหัวแตกสิมึงหัวแตกเฮ้ยโอ้โหมึงรู้ว่าหลบพ้นแล้วนะเนี่ยไม่พ้นเหรอก็ยังหากินได้อยู่นะเพื่อนข้างบนนี้โอ้ยยิงไม่ทันเพื่อนมันเก็บก่อนสกอร์อยู่ที่9-2นะครับเขาท่าสกอร์ถือว่าไม่ได้เลวร้ายโอเคใจไม่ร้อนนะครับค่อยๆยิงนะไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนหมดกระสุนยิ่งน้อยอยู่แล้วเนี่ยหัวแตกสิหนูปืนนี้แม่งดีจริงว่ะดีเขาท่าอยู่ก็ท่าปืนนี้ก็ได้อุ้ยไอ้ชิโดนสไนเปอร์แบทเทิลพาร์ทว่ะครูครับครูไปข้างบนมีเฮ้ยยิงไม่ทันละโดนเอ้ามันอยู่ในซอกโอ้ยิงไม่ทันว่ะแม่งหลบก่อนว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะโอเคเข้าใจละ
มี3จุดนะ1 2โอ้โห2โอ้โห2โอ้โหตัวเองก็แม่นเกินเออมาแปะวิสตี้โอ้โหแล้วโอ้โหยัดระเบิดกันมาเหมือนบ้านรวยระเบิดอะต้องซุ่มอย่างเดียวนะเนี่ยสุสีเลยโดนอยู่เว้ยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไม่เห็นไม่เห็นเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดโอ้ยตรงนู้นมันไม่เห็นป่ะโผล่ให้หวยโอ้ยยิงหัวไม่ทันโอเคถึงตัวเหมือนจะไม่อิงถึงตัวนะโซนนี้ต้องคาสไนว่ะนั่นๆๆสไนเห็นผมแล้วโอเคจบสนานเฮ้ยระเบิดจุดทำมาหากินนี่ไปไม่ค่อยได้แล้วมันรู้มันรู้มันรู้โอ้ยิงไม่ทันนิดแค่ไม่รู้จะยิงใครเนี่ยโอ้โหยิงแดงชนะโอ้โหหัวแตกจบเกมพอดีเลยยิ่งเท่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรีวิวแล้วก็เทปปืน HK416นะครับผมพร้อมฉายาที่ใส่ไปนะครับผมก็ปืนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องโหดเอาเรื่องอยู่ครับผมถ้าเล่นดีๆอ่ะเออถ้าเล่นดีๆนะเจอจุดที่เราแบบเราแคมป์เราสามารถยิงได้นี่คือเอาเรื่องอ่ะตามในคลิปเลยนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูมาแต่ต้นคือมันก็โหดแล้วเรื่องนะมันก็ไม่ใช่ไก่กาละเล่ขนาดนั้นนะครับผมมันก็โหดแล้วเรื่องเออโหดอยู่นะครับแต่ว่ามันปืนตบด้วยธรรมดาตัวปืนค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับผมตัวปืนหนักอยู่แล้วแล้วผมใส่ฉายาที่ฉายาเพื่อความแม่นยำเนาะก็จะสูญเสียความเร็วในการขั้นที่1เสีย1ของมันเนี่ยไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่แต่มันเขียนแค่ว่าเสีย1แต่เสียเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าทุกคนสังเกตต้นคลิปผมอ่ะผมก็จะเดินให้ดูว่าเออเนี่ยมันหนุนจริงๆนะธรรมดามันหนุนอยู่แล้วธรรมดาตัวปืนมันหนักอยู่แล้วแล้วบวกฉายาไปไม่หนักคูณ2เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจุดอ่อนเราก็คือเราวิ่งช้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องบุกไงเราก็ค่อยๆเดินหน้ายิงเอาหาจุดแคมป์เดินไปตรงนี้หน่อยถอยมาตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะกระโดดยิงฟับยากครับยากเราต้องไปเวอื่นเวนี้เราไปไม่ได้นะครับผมเฮ้ผมถ้าชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการรีวิวปืนของผมแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรอยากให้ผมรีวิวอะไรหรืออยากให้ผมทดสอบอะไรเนี่ยสามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเช่นพี่ปืนเนี่ยมันยังไงอ่ะมันดาเมจมันเท่าไหร่อะไรยังไงลองรีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมลองทดสอบปืนนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกผมได้แนะนำผมได้นะครับผมจะได้ทำให้แต่ก็มีอะไรก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook ผมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเนาะโอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย